อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีไอเดียในการทำคุกกี้สำเร็จรูปด้วยการแช่แข็งมาฝากค่ะข้อดีคือช่วยลดระยะเวลาในการเตรียมคุกกี้ตามสูตรที่ชอบหลังอบเสร็จจะได้เนื้อคุกกี้ที่สดใหม่ทรงสวยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้ยุ่งยากค่ะซึ่งแป้งที่เราเลือกใช้คือแป้งอเนกประสงค์ตรากบลักษณะเนื้อแป้งที่เนียนมีสีเหลืองนวลเกิดจากแป้งที่ไม่ผ่านการฟอกสีจะทำให้ได้คุกกี้ที่มีสีสันน่ารับประทานนั่นเองค่ะสามารถทำได้ในปริมาณมากซึ่งคุกกี้หลังจากขึ้นรูปนำเข้าแช่แข็งไว้ให้เซตตัวจะช่วยทำให้คุกกี้เป็นทรงสวยเพียงแค่นำออกมาวางใส่ถาดเข้าเตาอบก็จะได้คุกกี้พร้อมรับประทานแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ5นาทีเติมไข่ไก่ลงไปตีจนส่วนผสมพอเข้ากันลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดตามลงไปตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักส่วนผสมไว้ประมาณ1ชั่วโมงเสร็จแล้วนำมาตักเรียงใส่ถาดอบด้วยสกู๊ปไอศกรีมแต่งหน้าคุกกี้ตามชอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ15นาทีนำออกมาพักไว้จนเย็นจัดใส่ภาชนะเก็บไว้รับประทานได้นานเลยเลยค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็สามารถทำคุกกี้อร่อยๆไว้รับประทานได้ตามต้องการเลยค่ะ